ไว้หยานเฮงกล่าวเสริมยี่เฉิงตะคอกและกลอกตามาที่เขาอย่าอวดความมั่งคั่งของคุณพี่ชายเหยียนเหิงหัวเราะเสียงดังกอดเธอแล้วโน้มตัวแนบหูฉันสงสัยว่าตอนนี้ยิ่งคุณรวยมากเท่าไรคุณก็จะยิ่งโชคดีมากขึ้นเท่านั้นยี่เฉิงบีบแขนของเขาโดยตรงแล้วพูดว่าไปลงนรกซะพลังนั้นแข็งแกร่งมากจนปรากฏเป็นแผ่นสีเขียวบนแขนที่ยุติธรรมและอ่อนโยนของหยานเหิงและเขาก็ส่งเสียงฟู่ด้วยความเจ็บปวดยี่เฉิงมองเขาอย่างสงสัยดึงมือของเขาออกในลักษณะแปลกๆ และมองดูที่มือของเขาเขาแปลกใจที่พบว่ามันเป็นรอยช้ำจริงๆเธอมองดูเหยียนเหิงโดยอ้าปากและเห็นว่าชายคนนั้นไม่โกรธแต่ยิ้มดูรถเบลลี่ขับออกจากชุมชนหลิงเทียนและบีบแตรข้างหลังพวกเขาอี้เฉิงมองไปข้างหลังเขาอย่างสะท้อนกลับดึงเหยียนเหิงออกไปให้พ้นทางและบ่นกับเหยียนเหิงทำไมคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วมีผิวบางและเนื้อนุ่มขนาดนี้หยานเหิงเพียงแค่ยิ้มแต่เบลลี่ที่ควรจะเคลื่อนที่ก็หยุดกระทันหันอี้เฉิงเงยหน้าขึ้นมองรถและอดไม่ได้ที่จะรู้สึกแปลกๆขณะที่เธอกำลังคิดเรื่องนี้จู่ๆเบลลี่ก็เหยียบคันเร่งและเร่งความเร็วออกไปทำให้ใบหน้าของเธอกลัวน้องสาวตัวน้อยคุณวางแผนที่จะจับมือฉันนานแค่ไหนหยานเหิงยิ้มด้วยท่าทางซุกซนเล็กน้อยเธอปล่อยมือเหมือนไฟฟ้าช็อตมาทั้งชีวิตมือของเธอไม่มีที่ให้พักและทำได้เพียงหดตัวไว้ด้านหลังเธอพูดว่าไปกันเถอะฉันจะเชิญคุณไปทานอาหารเย็นหยานเหิงยิ้มอย่างสดใสมากในบริเวณที่พลุกพล่านแห่งนี้มีร้านอาหารหรูหราที่โดดเด่นจากส่วนอื่นๆของถนนมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หรูหราทั้งภายนอกและภายในที่หรูหราเป็นสถานที่รวมตัวมาตรฐานสำหรับสังคมชั้นสูงและเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับการออกเดทสำหรับคนทำงานปกขาว่าในเมืองยันหังใช้เวลาทั้งชีวิตมาที่นี่ทั้งสองนั่งริมหน้าต่างหยานเหิงสั่งสเต็กไวแดงฝรั่งเศสและกุ้งย่างบอสตันจากนั้นยื่นเมนูให้เซิงเซิงคุณอยากกินอะไรสิ่งแรกที่เธอเห็นในชีวิตคือราคาของอาหารที่เหยียนเฮงสั่งเมื่อเธอเห็นว่าทั้งหมดเป็นเลข3หลักเลือดของเธอก็เย็นเฉียบพี่ชายท่านหยาบคายขนาดนี้ได้อย่างไรเธอพลิกหน้าไปมาอย่างลังเลไม่สามารถคลิกได้เธอแซงทำเป็นผิดหวังและพูดด้วยสีหน้าน่าเบื่อสิ่งเหล่านี้ไม่น่ารับประทานเลยเหยียนเหิงดูเหมือนจะคาดหวังไว้ด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าแล้วคุณชอบกินอะไรจริงๆแล้วฉันไม่ใช่คนจู้จี้จุกจิกเหตุผลหลักคือฉันโกรธมากเมื่อเร็วๆนี้และฉันรู้สึกเจ็บคอหลังจากกินสิ่งเหล่านี้คุณคะเรามีอันเบาๆอยู่นี่ลองดูสิพนักงานเสิร์ฟพูดอย่างสุภาพพร้อมรอยยิ้มเธอรู้สึกราวกับว่าเธอกินอะไรบางอย่างมาตลอดชีวิตเธอมองดูอีก 2-3 ครั้งรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยเมื่อเธอเห็นว่าเม็ดมะม่วงหินพานทอดขึ้นฉายราคา189เธออยากจะร้องไห้จริงๆเธอโหดร้ายและพูดด้วยสีหน้าสงบมากเม็ดมะม่วงหินพานทอดขึ้นฉายอีกจานเอาล่ะคุณต้องการอะไรอีกครับคุณผู้หญิงต้องการมากกว่านี้ไหมเธออยากจะสาปแช่งมาตลอดชีวิตไม่จำเป็นเธอพยายามอย่างเต็มที่เพื่อระงับความหงุดหงิดและตอบกลับด้วยรอยยิ้มเดี๋ยวก่อนครับคุณนายพนักงานเสิร์ฟหยิบเมนูออกไปด้วยความยับยั้งชั่งใจและโค้งคำนับแล้วจากไปจากนั้นยี่เชงก็สงบสติอารมณ์ลงจากความกังวลใจของเขาและเขาก็เงยหน้าขึ้นเพื่อพบกับสีหน้ายิ้มแย้มของยันหังอี้เซิงยิ้มอย่างเชื่องช้าพี่ชายท่านกำลังดูอะไรอยู่กินพอหรือยังน้ำเสียงของยันหังอ่อนโยนมากแต่ไม่ว่าเขาจะมองอย่างไรดูเหมือนว่าเขาซ่อนมีดไว้เบื้องหลังรอยยิ้มของเขาพอแล้วลดน้ำหนักเหยียนเหิงพยักหน้าราวกับว่าเขาเข้าใจฉันจำได้ว่าเมื่อก่อนฉันกินข้าวกับคุณชอบกินอาหารหนักๆและไม่สนใจแม้ว่าคุณจะโกรธแต่ตอนนี้คุณไม่มีความอยากอาหารแล้วใช่ฮ่าๆยี่เฉิงพูดไม่ออกจริงๆและฉันก็รู้สึกอยู่เสมอว่าเขาทำมันโดยตั้งใจในความเป็นจริงเขาทำมันโดยตั้งใจเช่นเดียวกับตอนที่เขาอยู่ในวิทยาลัยเขาชอบแกล้งเธอหลังจากเสิร์ฟอาหารแล้วเขาก็มีความอยากอาหารมากและยืนกรานที่จะดื่มไวน์เธอต้องการหลับตาทำตัวโหดร้ายและใช้เงินมากขึ้นแต่เธอไม่คาดคิดว่าราคาของไวน์จะมากกว่าราคาของโต๊ะอาหารเธอทนไม่ไหวเลยพี่ชายโปรดทำหน้าที่ให้ดีและแสดงความเคารพด้วยหลังจากที่บริกรเดินจากไปเซิงเซิงก็เริ่มร้องขอความเมตตาด้วยเสียงแผ่วเบายันหังมองไปที่เชงเชงด้วยความประหลาดใจดูสับสนโอเคฉันยังแกล้งเธออยู่นะคราวนี้เธอตัดสินใจที่จะไม่ช่วยเหลือชายอ้วนคนนั้นและพูดตรงๆฉันไม่มีเงินและการบริโภคที่นี่ก็เกินความสามารถของฉันพัฟในที่สุดหยานเหิงก็อดหัวเราะไม่ได้ในที่สุดอี้เฉิงก็รู้ว่าเขากำลังเล่นกลกับเธอหยานเหิงกล่าวว่าในฐานะพี่ชายมันเป็นไปไม่ได้สำหรับฉันที่จะขอให้น้องสาวของฉันเลี้ยงฉันฉันจะเลี้ยงคุณด้วยมือนี้อี้เฉิงกลอกตามาที่เขาแล้วหยิบกุ้งขึ้นมาทันทีฉันไม่ได้บอกคุณก่อนหน้านี้เธอจึงเริ่มกินมากอย่างไรก็ตามยันหังยังคงเฝ้าดูเธอกินด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาด้วยความพึงพอใจอย่างอธิบายไม่ถูกบนใบหน้าของเขาหมอหยานจู่ๆก็มีคนตะโกนมาจากด้านหลังอี้เฉิงเหยียนเหิงเงยหน้าขึ้นมองดูที่มาของเสียงและลุกขึ้นยืนหลินรัวฮั่น
ไอ้ยี่เฉิงสำลักเธอเงยหน้าขึ้นมองดูมือที่พันกับหยันเหิงและมองดูหลินรัวหันจากล่างขึ้นบนเธอมีรูปร่างที่สูงตามธรรมชาติผมลอนย้อมด้วยผ้าลินินยาวและชุดเดรสสีดำที่โดดเด่นตัดกับผิวขาวของเธอความประทับใจแรกก็คือว่ามันสูงส่งดูเหมือนว่าลินรูโอฮอนจะตระหนักถึงการจ้องมองของเชงเชงจึงเหลือบมองเธอและก็ต้องตกใจในทันใดใช่เธอควรจะแปลกใจที่เพื่อนเก่าของเธอซึ่งเธอไม่ได้เจอมา6ปีมาพบกันในเหตุการณ์เช่นนี้คุณไม่ได้เรียนการออกแบบแฟชั่นในฝรั่งเศสหรอทำไมคุณถึงกลับมาที่จีนหยานเหิงไม่รู้ที่มาระหว่างพวกเขาและก็ไม่รู้ตัวเลยลินรูโอฮอนพูดด้วยรอยยิ้มฉันถูกจ้างจากบริษัทเสื้อผ้าต่างประเทศที่มีเงินเดือนสูงโอ้แค่นั้นแหละหยานเหิงยิ้มและมองไปที่เชงเชงที่กำลังมองดูพวกเขาอยู่และพูดด้วยความรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยเชงเชงให้ฉันแนะนำให้คุณรู้จักยี่เซิงยืนขึ้นโดยไม่มองหยานเหิงแต่มองไปที่หลินรัวหันยิ้มอย่างสุภาพไม่จำเป็นต้องแนะนำเรารู้จักกันลินรูโอฮอนยังยิ้มไม่ได้เจอกันนานนะยี่เชิญเธอยังคงเป็นเจ้าหญิงเจ้าอารมณ์และภาคภูมิใจและเธอยังมีท่าทางสง่างามเมื่อพบและทักทายเธอสูงและสูงแม้ว่าเธอจะพยายามสูงขึ้นมาตลอดชีวิตแต่เธอก็ยังเตี้ยกว่าเธอครึ่งหัวนอกจากนี้เธอยังสวมรองเท้าแต่ไม่มีส้นและลินรูโอฮอนก็สวมรองเท้าส้นสูงซึ่งทำให้ลินรูโอฮอนดูสูงและมีอำนาจเหนือกว่าเธอคุ้นเคยกับทัศนคติของลินรูโอฮอนมา800ปีแล้วเธอยิ้มอย่างเฉยเมยและพูดว่าใช่คุณเป็นยังไงบ้างลินรูโอฮอนยิ้มและพูดว่าขอบคุณมากฉันพบจิตแพทย์ได้1ปีและไปอาศัยอยู่ต่างประเทศใบหน้าของเชงเชงซีดลงและเขาก็หยุดพูดเย็นเฮงซีขยับริมฝีปากของเขาและกำลังจะพูดแต่สายตาของลินรูโอฮอนไม่ได้จับจ้องไปที่ยี่เชินอีกต่อไปและหันไปหายันหังหมอยันมาคุยกันเมื่อเรามีเวลาฉันจะไปก่อนนะหลังจากนั้นลินรูโอฮอนจากไปอย่างเย็นชาและภาคภูมิใจโดยทิ้งยันหังที่อธิบายไม่ได้ไว้เบื้องหลังยันหังมองไปที่เชงเชงอย่างแปลกๆในเวลานี้สีหน้าของเชงเชงไม่ค่อยดีนักและเขาก็ตกตะลึงเล็กน้อยทั้งชีวิตของฉันปรากฏว่าคุณยังมีเรื่องราวอยู่ยันเหิงหัวเราะอย่างไม่เห็นคุณค่าในตนเองเขาคิดว่าเขารู้จักเธอเป็นอย่างดีและรู้ว่าเธอมีคนรักที่เธอรักมากแต่คนรักกลับอบอุ่นกับเธอและทำร้ายจิตใจเธอพ่อของเธอคอร์รัปชันและฝ่าฝืนกฎหมายเมื่อเธอตกอยู่ในสถานการณ์ที่อ่อนแอที่สุดและถูกจำคุกตอนนั้นเธอยังเด็กและไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องออกจากบ้านไปเรียนทางเหนือนี่คือทั้งหมดที่เขารู้แต่เขาไม่คาดคิดว่าเธอจะมีเรื่องราวอยู่และมันเป็นเรื่องราวที่ไม่อาจบรรยายได้หลังจากสงบสติอารมณ์ได้ตลอดชีวิตเขาก็นั่งบนเก้าอี้อย่างเงียบๆและกินกุ้งย่างบอสตันราคาแพงต่อไปราวกับว่าเขาไม่เคยพบใครเลยหยานเหิงลดเปลือกตาลงเล็กน้อยและดูเธอกินช้าๆในที่สุดเขาก็รู้ในเวลานั้นว่ามีบางสิ่งที่ผ่านไม่ได้และเขาไม่สามารถสัมผัสความทรงจำในวัยเยาว์ของเธอได้ทันใดนั้นเขาก็สงสัยว่าคนรักของเธอเป็นคนแบบไหนที่ครอบครองความทรงจำในวัยเด็กทั้งหมดในชีวิตของเขารวมถึงความสุขและความเศร้าการเริ่มต้นชีวิตอย่างเป็นทางการของฉันคือวันเด็กโชคไม่ดีที่บอกว่าฝนตกหนักในเช้าวันนั้นเธอกำลังเดินอยู่บนถนนที่มีประชากรเบาบางโดยถือร่มดอกไม้สีฟ้าอันเล็กๆบังหน้าของเธอไว้เมื่อไปทางเหนือเธอจะต้องผ่านชุมชนหลิงเทียนทันทีที่เธอผ่านประตูชุมชนเบลลี่ที่เร่งความเร็วผ่านไปข้างหลังเธอทำให้คลื่นน้ำขนาดใหญ่กระเด็นไปทั่วชุดของเธอด้านหลังเสื้อผ้าของเธอเปียกโชกและเธอก็เกือบจะกรีดร้องแต่มันก็สายเกินไปและเธอก็ทำได้แค่มองดูความเร็วรถที่ห่างออกไปเธอจ้องมองไปที่ Mercedes Benz Bentley อย่างใกล้ชิดและจดหมายเลขป้ายทะเบียนไว้88888เบอร์นี้รวยมากจริงๆตู่ขณะที่อี้เฉิงกำลังจะก้าวไปข้างหน้า Audi Q7 ก็จอดอยู่ข้างหลังเธอและบีบแตร่ใส่เธออี้เซิงหันกลับไปมองที่เบาะคนขับและเห็นยานเหิงยิ้มสดใสให้เธอพร้อมกับฟันขาวเป็นแถวคนสวยฉันขอพาคุณไปทำงานเพื่อเป็นเกียรติแก่ฉันได้ไหมเชงระเบิดเสียงหัวเราะและความหดหู่จากการถูกสาดน้ำก็หายไปเธอขึ้นรถของเขาอย่างเป็นธรรมชาติแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าพี่ชายช่างบังเอิญจริงๆหยานเหิงเม้มริมฝีปากแล้วยิ้มสตาร์ทรถแล้วขับไปที่โรงพยาบาลที่3ระหว่างทางหยานเหิงถามอย่างสบายๆคุณกินข้าวเช้าหรือยังเซิงเฉิงตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งไม่เธอไม่เคยตื่นขึ้นมาตามธรรมชาติก่อน9โมงเช้าแม้แต่ในวันแรกที่ทำงานเธอก็ถูกปลุกด้วยนาฬิกาปลุกแล้วจึงอยู่บนเตียงจนกระทั่งเกือบ7:30 นตื่นมาโดยทารมชาติแล้วเธอไม่ตื่นตามธรรมชาติได้เวลาทำอาหารเช้าแล้วฝนตกหนักดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องซื้ออาหารเช้าอันที่จริงฉันคุ้นเคยกับชีวิตที่ต้องหิวโหยและทานอาหารมื้อใหญ่มานานแล้วฉันรู้แล้วเหยียนเหิงหยิบกล่องนมขนมปังปิ้ง2ชิ้นและไข่ต้ม2ฟองออกมาจากกล่องในรถอย่างไม่ได้ตั้งใจมันมีคุณค่าทางโภชนาการและมีน้ำหนักเบาและมันทำให้คุณรู้สึกอิ่มเซิงๆมึนงงเล็กน้อยลังเลที่จะรับประทานอาหารเช้าและพูดด้วยรอยยิ้มที่ไม่เป็นธรรมชาติพี่ชายคนโตยังคงคิดดีและคิดว่าตัวเองเหมือนกับคนอื่นๆฉันไม่ได้ระมัดระวังและรอบคอบอย่างที่คุณพูดยกเว้นคุณจู่ๆดวงตาของเหยียนเหิงก็มืดลงและน้ำเสียงของเขาก็ประมาทเลินเล่อครึ่งความจริง
เธอปอกไข่มาตลอดชีวิตแต่เธอไม่ได้ใส่ใจเลยเธอแค่รู้สึกว่าพี่ชายของเธอดีต่อเธอมาโดยตลอดและคอยดูแลเธอเสมอเธอกำลังกินไข่และดื่มนมอยู่ก่อนที่จะทานอาหารเสร็จเธอก็มาถึงโรงพยาบาลที่3อาคารหลักแห่งใหม่ของโรงพยาบาลที่3มีทั้งหมด27ชั้นยี่เชงถือบัตรรายงานของพยาบาลที่ยันหังมอบให้เธอและพบหัวหน้าพยาบาลบนชั้น16ผู้กำกับเป็นสาวอวบในวัย40จุดเด่นของเธอคือการทาลิปสติกสีแดงกุหลาบซึ่งทำให้เธอดูใจร้ายเล็กน้อยผู้อำนวยการมองดูบัตรรายงานของเธอจากนั้นมองเธอขึ้นลงๆราวกับว่าเขาอยากรู้เกี่ยวกับเธอใบหน้าที่ไร้กาศแต่เดิมของเธอก็ระเบิดเสียงหัวเราะเย่อี้เฉิงครับชีวิตค่อนข้างจะงุนงงผู้อำนวยการยิ้มแล้วพูดว่าคุณอยากไปแผนกไหนชีวิตนี้ยิ่งสับสนเธอยังสามารถเลือกวิชาของตัวเองได้หรือไม่ผู้กำกับรีบอธิบายทันทีว่าคนทุกๆวิชายังขาดแคลนจะไปเรียนวิชาไหนก็ได้แค่นั้นแหละอี้เฉิงพยักหน้าอย่างเข้าใจงั้นฉันจะไปผ่าตัดฉันรู้แล้วอี้เฉิงมองไปที่ผู้กำกับด้วยความสับสนจากนั้นผู้กำกับก็ตระหนักว่าเขาพูดอะไรผิดอีกครั้งจากนั้นจึงอธิบายว่าการผ่าตัดเป็นสิ่งที่ดีการผ่าตัดเป็นสิ่งที่ดีผู้อำนวยการพูดอีกครั้งคุณไปที่แผนกศัลยกรรมเนื้องอกโอเคอี้เฉิงขอบคุณเธอแล้วไปที่แผนกโลจิสติกเพื่อซื้อชุดพยาบาลและเริ่มงานวันแรกอย่างเป็นทางการแผนกเนื้องอกวิทยาของโรงพยาบาลในเครือแห่งที่3ของเมืองบีมีชื่อเสียงมากที่สุดในเมืองย่อยและแม้แต่ทั่วทั้งจังหวัดโดยทั่วไปผู้ที่สามารถทำหน้าที่เป็นแพทย์ในแผนกเนื้องอกวิทยาศัลยกรรมอาจกล่าวได้ว่าเป็นชนชั้นสูงแม้แต่พยาบาลก็มีมาตรฐานที่สูงมากเพื่อนร่วมงานตลอดชีวิตที่ต่ำที่สุดก็คือผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและพวกเขาก็หน้าตาดีด้วยตามที่เพื่อนร่วมงานคนใหม่ของเธอชาวจีซีองมี2ภูมิหลังในการมาแผนกนี้คนแรกคือชนชั้นสูงและคนที่2คือสมาชิกในครอบครัวชาวจีซีองเป็นพยาบาลสาวที่มีบุคลิกร่าเริงและมีบุคลิกแปลกประหลาดเล็กน้อยเธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แม่ของเธอมีความเกี่ยวข้องกับรองประธานโรงพยาบาลมีเงินเข้ามามากมายอายุการใช้งานของการระบุตัวตนในสังคมปัจจุบันการมีเงินและความสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญเธอยังมีความคิดอยู่บ้างว่าเธอมาแผนกเนื้องอกวิทยาได้อย่างไรเธอจะไม่ไร้เดียงสาจนคิดว่าเธอเป็นชนชั้นสูงแม้ว่ามหาวิทยาลัยของเธอจะค่อนข้างมีชื่อเสียงแต่ผลการเรียนของเธอไม่ดีนักและเธอก็ไม่ถือว่าเป็นชนชั้นสูงเลยและเธอก็เดาได้บางอย่างจากการแสดงต่างๆของหัวหน้าพยาบาลตัวตนของพี่ชายคนโตของเธอเต่าทองที่ขับรถราคาล้านเหรียญคืออะไรเธออดไม่ได้ที่จะถามชาวจีซีองซึ่งเป็นที่รู้จักในนามผู้รอบรู้แต่เธอไม่คาดคิดว่าผลลัพธ์จะเป็นชาวจีซีองอ้าปากกว้างและกระพริบตา3ครั้งคุณรู้จักหมอยันเดอหรือไม่อี้เฉิงกล่าวว่าเขาเป็นพี่ชายของฉันชาวจีซีองลากเธอออกไปและซ่อนตัวอยู่ในมุมหนึ่งเพื่อพูดคุยโอ้พระเจ้าคุณแน่ใจหรือว่าพี่ชายของคุณคือยันแห่งจากโรงพยาบาลของเราใช่แล้วเซิงเฉิงดูมั่นใจมากอาเมนเจ้าจีเซียงทำสัญลักษณ์กางเขนบนใบหน้าของเขาประสานมือของเขาเข้าด้วยกันและพูดด้วยสีหน้าเคร่งครัดอัลลอฮ์พระองค์จะทรงปฏิบัติต่อแก่น้อยที่อ่อนแอของเราเช่นนี้ได้อย่างไรชีวิตมันน่าสับสนมากอย่างไรก็ตามชาวจีซีองจับมือของเธอและจับไว้ที่หน้าอกของเขาราวกับว่าเขาใช้ยากระตุ้นตลอดชีวิตเอ๊ะคุณรู้ไหมว่าใครเป็นพี่ชายของคุณในโรงพยาบาลนี้ชาวจีซีองดูเหมือนเขากำลังร้องไห้ไม่มีความคิดคุณรู้หรือไม่ว่าโรงพยาบาลของเราเป็นโรงพยาบาลระดับอุดมศึกษาโดยทั่วไปแล้วประสบการณ์ทางการแพทย์ของคุณหมอยันดาเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นผู้ช่วยแพทย์ได้แต่แพทย์ที่มีความสามารถรายนี้ไม่เพียงแต่ทำการผ่าตัดใหญ่ได้สำเร็จเท่านั้นแต่ยังมีทักษะอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นศัลยแพทย์ที่อายุน้อยที่สุดพี่ชายของเธอเก่งมากจริงๆเขามีความโดดเด่นเล็กน้อยในวิทยาลัยเขามีส่วนร่วมในการวิจัยทางการแพทย์มากมายและได้รับรางวัลมากมายทันใดนั้นชาวจีซีองก็รู้สึกตื่นเต้นและพูดออกมาอย่างฉานเดิมทีโรงพยาบาลของเราเป็นที่รวมของชนชั้นสูงและมีเพียง3คนที่มีชื่อเสียงเท่านั้นและด็อกเตอร์หยานก็มีบุคลิกที่ดีที่สุดในบรรดาทั้ง3คนนั้นเป็นคนร่าเริงและถ่อมตัวแน่นอนว่าในฐานะผู้หญิงเราน่าเสียดายที่บทสนทนาเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานและไม่มีใครกล้าทำอะไรบุ่มบ่ามเป็นการส่วนตัวหลังจากพูดเช่นนี้จูจี้เซียงก็รู้สึกหดหู่ใจเชงเชงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นมีคู่ครองมากมายอยู่เบื้องหลังพี่ชายในตำนานของเธอเมื่อมองดูสีหน้าร่าเริงของชาวจีซีองก็รู้ว่าเธอก็มีแผนนี้เช่นกันอี้เฉิงถามด้วยรอยยิ้มคุณอยากให้ฉันช่วยคุณนำทางไหมบทที่4เพื่อนเก่าอยู่ที่ไหนอะไรนะชาวจีซีองตกใจฉันควรจะถอยกลับไปอย่างเชื่อฟังดีกว่ามีสาวมาป่าจำนวนหนึ่งอยู่ข้างหลังฉันกล้าดียังไงมาว่าคุณไม่รู้หอรออกว่าพยาบาลในแผนกเนื้องอกวิทยานั้นโหดร้ายแค่ไหนเว้นแต่พวกเขาถูกปกคลุมไปด้วยแสงพิษร่างกายของฉันจะถูกปกคลุมไปด้วยแสงพิษ
หมายความว่าคุณควรอยู่ห่างจากพี่ชายของคุณและอย่าปล่อยให้สาวมาป่าเหล่านั้นรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณทันใดนั้นเธอก็ตระหนักได้ว่าคำเตือนของชาวจีซีอองนั้นเป็นเครื่องตวนใจจริงๆเธอไม่ต้องการตกเป็นเป้าหมายของการวิจารณ์ในที่สาธารณะดังนั้นเธอจึงต้องทำงานอย่างซื่อสัตย์และอยู่ห่างจากควันแต่เธออยู่ในแผนกมะเร็งและเยนฮังก็อยู่ในแผนกเนื้องอกด้วยนี่สิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนความไม่พอใจเธอเริ่มกังวลเกี่ยวกับชีวิตเธอไม่ชอบปัญหาและมันเป็นปัญหาที่หลีกเลี่ยงได้ในตัวเองพวกเขาทั้งสองซ่อนตัวอยู่ในความมืดเมื่อจู่ๆโทรศัพท์มือถือของเชงเชงก็ดังขึ้นเธอหยิบมันออกมาและดูมันเป็นข้อความจากรุ่นพี่ที่ชั่วร้ายของเธอเมื่อฉันเปิดมันอ่านว่าถึงเวลาอาหารแล้วเรากินข้าวด้วยกันไหมน้องสาวตัวน้อยยี่เฉิงเก็บโทรศัพท์กลับเข้าไปในกระเป๋าทันทีแซงทำเป็นสงบและพูดกับเจ้าจี้เซียงถึงเวลากินข้าวแล้วเราไปกินข้าวด้วยกันไหมตกลงจี้เซียงที่ยืนอยู่ด้านข้างยิ้มโดยไม่มีข้ออ้างใดๆโรงพยาบาลที่3มีร้านอาหารขนาดใหญ่ที่แพทย์และครอบครัวของผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารได้แน่นอนว่าแพทย์ก็มีหน้าต่างและบริเวณเฉพาะที่เรียกว่าบริเวณ4เช่นกันที่นี่คุณสามารถสั่งอาหารจานผัดเล็กๆและทานที่โต๊ะคนเดียวได้แต่ราคาจะแพงกว่าเล็กน้อยฉันอยากจะกินแบบสบายๆไปตลอดชีวิตแต่ชาวจีซีอองลากฉันไปที่พื้นที่4จริงๆแล้วแอเรีย4คือที่ที่หมอและพยาบาลไปทานอาหารในร้านอาหารสาธารณะน้อยมากชีเชงมีลางสังหรณ์ที่ไม่ดีทันทีที่เธอเข้ามาเธอคิดเสมอว่าเธอจะได้พบกับใครบางคนเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ในภายหลังเธอก็กลัวพี่ชายที่ใจสั่นเป็นธรรมดาหากเธอทำให้เพื่อนร่วมงานใหม่ไม่พอใจเธอคงมีช่วงเวลาที่ยากลำบากจริงๆในอนาคตแต่ทำไมเธอถึงรู้สึกเหมือนมีดวงตาคู่หนึ่งมองเธออย่างอยากรู้อยากเห็นราวกับว่าพวกเขารู้จักเธอเพื่อนร่วมงานพยาบาลของเธอในแผนกเนื้องอกวิทยารู้จักกันหรือไม่เธอคือเย่อี้เฉิงที่ผู้กำกับพูดเธอเดินผ่านโต๊ะอาหารและได้ยินใครบางคนพูดแบบนี้เธอตัวเล็กและผอมมากเธอไม่มีรสนิยมเลยเธอโลลิเกินไปเธอได้ยินคนอื่นพูดแบบนี้เธอรู้ว่าการกระทำของเธอถูกเปิดเผยเธอมองขึ้นไปบนฟ้าแล้วร้องให้เธอถูกซุ่มโจมตีก่อนการต่อสู้เธอไม่เต็มใจจริงๆเธอนั่งกับชาวจีซีอองที่มุมหน้าต่างด้วยใบหน้าเศร้าหมองห่างไกลจากความถูกผิดชาวจีซีอองตบไหล่ของเธอด้วยความเห็นใจอย่างยิ่งและแสดงความเข้าใจฉันจะเลี้ยงคุณด้วยมือนี้เชงเชงมองชาวจีซีอองด้วยสายตาที่ใสสะอาดและแซงทำเป็นหน้าสงสารขอบคุณถ้าเธอไม่กินเธอจะไม่กินฟรีแม้ว่ารูปลักษณ์ของเธอจะทำให้เธอรู้สึกไม่สบายแต่เธอก็คิดว่าตอนนี้เท่านั้นและยอมรับชะตากรรมของเธอชาวจีซีอองสายหัวแล้วไปสั่งอาหารอี้เฉิงนั่งอยู่คนเดียวที่มุมห้องมองดูกลุ่มคนที่หันมามองเธออย่างใจเย็นทันใดนั้นพื้นที่รับประทานอาหารที่มีเสียงดังในพื้นที่4ก็เงียบลงในเวลานั้นยี่เฉินกำลังดื่มชาเขียวที่บริกรนำมาให้อย่างสบายๆเพราะจู่ๆเสียงดังก็หยุดลงเธอจึงเงยหน้าขึ้นเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เธอเห็นคู่ของคนที่ประหลาดใจกับสายตาของเธอไม่แพ้กันซ่งอันเฉินน้ำชาในลำคอของเธอแทบจะพุ่งออกมาเขาสวมชุดสีขาวและผิวขาวของเขาประกอบกับใบหน้าที่หล่อเหลาและลึกซึ้งทำให้ผู้คนรู้สึกว่าเขาสง่างามและน่ารักแต่ตอนนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาเขาเห็นเขาสวมแว่นตากรอบทองดูเหมือนว่าอารมณ์ของเขาจะถูกปรับให้เหมาะกับอาชีพของเขาในฐานะแพทย์อาบน้ำท่ามกลางสายลมอันสดชื่นของฤดูใบไม้ผลิเขายังคงเหมือนเดิมทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวบนเวทีเขามักจะทำให้ผู้คนรู้สึกต่ำต้อยอย่างน่าทึ่งแต่ไม่มีใครเทียบได้เขามองเธอด้วยดวงตาของเขาซับซ้อนมากและฉันไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่มันเหมือนกับแสงหลักสีที่ล้อมรอบชีวิตของเธอและมันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกได้ว่าแสงไหนเป็นของเธอมีคนคนหนึ่งที่โต๊ะพยาบาลไม่ไกลจากเธอพูดด้วยน้ำเสียงหลงไหลว่าเจ้าชายมาแล้วนางพยาบาลที่โต๊ะเดียวกันก็ตบหัวเธอตื่นเถิดเจ้าชายผู้เย็นชาแต่อย่าเฝ้าดูอยู่ห่างเฮ้ช่างน่าเสียดายจริงๆสำหรับญาติที่บอบบางและบอบบางเช่นนี้นี่เฉิงก้มหน้าลงอย่างรวดเร็วและดื่มชาทั้งหมดภายในอึกเดียวเธอสับสนอย่างไม่มีเหตุผลตามที่คาดไว้เธอยังคงไม่สามารถเผชิญหน้ากับซ่งอันเฉินได้และไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยชาวจีซีอองกลับมาพร้อมกับอาหารหลายจานในมือเมื่อเขาเห็นชาเขียวบนโต๊ะที่ดื่มมาตลอดชีวิตเขาก็ร้องไห้และ